อย่างที่บอกครับว่าเรื่องของยางเนี่ยเรามียางอยู่ที่5ล้านไร่นะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเรานะครับแน่นอนครับในอดีตก็มีตั้งแต่3โล100 4โล100ใช่มั้ยครับวันนี้ถ้าเราประกาศไว้แล้วว่าเราจะเพิ่มรายได้เกษตรกร3เท่าภายใน4ปีผมหวังว่าก็คงราคายางคงไม่อยู่ในช่วงแค่นี้นะครับพยายามทำให้ต่อไปเพราะว่าอย่าลืมพี่น้องเกษตรกรภาคใต้ภาคตะวันออกเชียงเหนือกับภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็มียางอยู่เยอะมากนะครับเราก็อยากให้เขามีความอยู่ดีกินดีผมก็ดีใจนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังความสำเร็จนี่มันไม่ได้ที่ตัวผมคนเดียวมันคือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานนะครับกองทัพที่ผมบอกนะครับราชการจังหวัดกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรนะครับกระทรวงเกษตรเหล่านี้เราช่วยไปถูเป็นตากันสสพื้นที่ก็สำคัญผมยืนยันนะครับจะเป็นสสภาคไหนก็ตามดีถ้าเกิดมีเรื่องของเถื่อนไม่จะเป็นแค่ยางเถื่อนหรือจะเป็นหมูเถื่อนจะเป็นเนื้อเถื่อนจะเป็นแพะเถื่อนจะเป็นอะไรเถื่อนก็ตามทีเนี่ยเราไม่เอาเข้าอยู่แล้วสินค้าหลักที่เราสามารถผลิตได้เองหรือเลี้ยงได้เองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาเข้านะครับเราต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรของเราก่อน